มีคดีหนึ่งนะครับเป็นสถาบันเทิงย่านทองหล่อในวันอยู่บำรุงนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานครับพนักงานสอบสวนกอบคับการปราบปรามคุมตัวในวันอยู่บำรุงบุตรชายอดีตนักการเมืองชื่อดังครับขออำนาจศาลอายการากรุงเทพใต้าฝากขังผลัดแรกหลังจากที่ในวันครอมอบตัวเมื่อวานนี้เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ฐานร่วมกันข,ข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทําการใดโดยทําให้รู้ว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายโดยมีอาวุธและก็ข้อหาร่วมการทําร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจจากกรณีทําร้ายนักธุรกิจชื่อดังที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาโดยตลอดทั้งคืนครับที่นายวันถูกคุมตัวภายในห้องขังไม่ได้ร้องขอสิ่งใดเป็นพิเศษนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดอาหารและก็น้ำดื่มให้ตามระเบียบการควบคุมตัว และระหว่างการถูกคุมตัวจากกองปร,ปราบไปยังสารในวันกล่าวพียงสั้นๆว่าผมรักลูกผมและจะทําหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดในขณะที่ท้ายคําร้องครับพนักงานสอบสวนระบุคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานและหลักฐาน